Pizza. Motor TV Thailand Automotive News.ครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องครับก่อนที่เราจะจากการไปเทปนี้ของสัปดาห์นี้ครับเรามีเรื่องราวดีครับกับกิจกรรม True Adventure Mania ครับซึ่งจัดกิจกรรมโดย Honda Big Wing สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ที่มีจัดกิจกรรม The Deal ครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้ครับแล้วก็บรรดาพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกครับเมมเบอร์ครับเขาบอกว่าไหนๆและได้เรียนและได้เรียนรู้ทักษะแล้วก็อยากมีแบบแข่งกันบ้างเป็น private กันนิดนึงเพื่อความสนุกสนานทาง Honda Big Wing ครับก็ไม่ให้เสียน้ำใจกันก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับกับกิจกรรม True Adventure Mania ครับในส่วนของการเกมการแข่งขันก็จะเป็นเรื่องราวของความสนุกของแต่ละสถานีครับไม่ว่าจะเป็นสลาล่อมการขึ้นเนินลงเนินทางครูฝึกครับจากทาง Honda Big Wing ได้รายงานมาว่าในส่วนของสถานีหรือเรียกว่าสเตชันแต่ละสถานีนั้นเนี่ยจะจำลองภูมิประเทศคล้ายๆเป็นภูมิประเทศในประเทศไทยเวลาขับขี่ไปเที่ยวคุณจะเจอเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งถือว่าไม่ได้ยากถึงขนาดต้องเป็นนักแข่งเกรด A แต่คือคนทั่วไปก็สามารถเรียนรู้ร่วมมาแข่งขันกันเพื่อความสนุกมาจอยกันได้และสามารถนำทักษะในการแข่งขันแบบนี้ไปใช้จริงในเวลาขับขี่ท่องเที่ยวในรูปแบบแอดเวนเจอร์ครับเป็นเรื่องของอาจจะมีครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4กับกิจกรรมแบบนี้ครับเพราะว่าในส่วนของคร่าวๆมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการฝึกสอนทักษะเบสิกเดือน1เดือน2คือ2ครั้งประมาณ2ครั้งแล้วถึงจะเป็นหลักสูตรแอดวานซ์พอแอดวานซ์เสร็จก็ถึงจะมาเป็นเรื่องของเกมการแข่งขันแบบนี้ครับกับเขาเรียกว่า True Adventure Mania ครับยังไงซะก็ลองติดตามดูครับว่ากิจกรรมแบบนี้จะเกิดขึ้นได้อีกครั้งเมื่อไหร่ครับแต่ตอนนี้ใครอยากเรียนทักษะใครอยากเรียนเรื่องของแอดวานซ์ก็ติดต่อที่ Honda Big Wing ทุกสาขาครับผม
Corporation Lamina Film จัดกิจกรรมติดฟิล์มให้โลกภายใต้โครงการรักโลกกับ Lamina ต่อเนื่องเป็นปีที่9ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูพื้นป่าเพิ่มเติม50ไร่วันนี้ค่ะเรามาอยู่ที่สถานีวนาวิจัยหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้เรามาร่วมมือการปลูกป่า50ไร่เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมแห่งนี้ด้วยไม้เบญจพรรณ5ประเภท plus 1นะคะแล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าต้นไม้ที่เราปลูกในวันนี้แล้วก็มอบงบในการดูแลรักษาต่อในอีก2ปีเนี่ยจะคืนสภาพป่าแห่งนี้จากป่าเสื่อมโทรมนะคะสู่สภาพป่าที่สมบูรณ์แล้วปีนี้นะคะเราก็มาร่วมกันปลูกป่าในโครงการรักโลกกับลามิน่าเป็นปีที่9แล้วค่ะสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะก็มากันหลากหลายมากมายค่ะอดกล่าวซะไม่ได้เลยก็คือกลุ่มกระทิงโทนกัลยาณมิตรของเราที่ร่วมในทุกกิจกรรม CSR ดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรักโลกกับลามิน่าลามิน่าสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนแล้วก็มินิสารฝันค่ะและแน่นอนค่ะก็ยังมีสมาชิกแฟนเพจที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีจัดเป็น100ท่านจนเหลือ30ท่านมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ยังมีทางผู้บริหารจากกรมป่าไม้นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางกรมป่าไม้พนักงานของบริษัทตัวแทนจำหน่ายฟิล์มกรองแสงลามิน่าชุมชนและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงและที่ขาดเสียไม่ได้ค่ะที่ช่วยเราอย่างยิ่งในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องของรักโลกกับลามิน่าสู่สาธารณชนก็คือสื่อมวลชนนั่นเองนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้รวมๆกันก็น่าจะมากกว่า400ท่านค่ะสำหรับแฟนๆรายการของทาง Speed Channel นะคะก็เรื่องของการรักโลกนะคะเราไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องมาปลูกป่าเหมือนเราแต่ถ้าท่านสนใจเนี่ยเราก็ยินดีต้อนรับนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเราได้นั้นการอนุรักษ์ธรรมชาติการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะร่วมมือกันทำให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะอาจจะเริ่มต้นจากที่บ้านของท่านก็ได้นะคะเริ่มจากการคัดแยกขยะส่วนที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะได้นำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกหรือการใช้ทรัพยากรต่างๆภายในบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรน้ำหรือไฟฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีต้นทุนทั้งนั้นนะคะเรียกว่าใช้กันอย่างประหยัดคุ้มค่านะคะแล้วรวมทั้งเรื่องของอาหารด้วยนะคะบริโภคอย่างเหมาะสมมีคุณค่านะคะไม่ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างเราเริ่มต้นง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะก็สามารถที่จะช่วยกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราได้แล้วค่ะบริษัท TC Subaru ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมทดสอบ The New Forester ภายใต้กิจกรรม Subaru Media Road Trip 2016เส้นทางกรุงเทพกาญจนบุรีสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ Subaru ได้จัดกิจกรรมนะครับ Subaru Media Road Trip งานในวันนี้เนี่ยทาง Subaru ได้พาสื่อมวลชนนะครับได้มาทดสอบรถยนต์ The New Forester รถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ Subaru เพิ่งเปิดตัวไปนะครับสำหรับตัว The New Forester นี้เป็น SUV นะครับที่มาพร้อมกับระบบเครื่องยนต์ Boxer ระบบขับเคลื่อน All-Wheel Drive แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นนะฮะมีระบบ X Mode ทำให้เราสามารถจะไปในพื้นที่ทุรกันดารเนี่ยได้มากกว่าปกตินะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มาทดลองขับตัว The New Forester อันนี้นะครับสำหรับ Subaru เองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีเรื่องของราคาโปรโมชั่นสำหรับตัว The New Forester ตัวเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นที่ราคาแค่ 1.198 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับSpeed Sauce!